Welcome to FeedPod จริงๆนะครับโลกเราเป็นแค่ Pale Blue Dot หรือแค่จุดฟ้าๆในจักรวาลที่กว้างใหญ่ครับแต่ถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งครับที่คอยควบคุมโลกเราเนี่ยปัจจุบันเราคงไม่ได้เกิดอยู่บนดาวเคราะห์ใบนี้และคงไม่มีจุดสีฟ้าบนจักรวาลนี้แน่นอนครับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับคำว่าระบบสุริยะที่เราคุ้นเคยในการในตำราเรียนกับ Fact a Week ในวิกิพีเดียครับได้ระบุคำจำกัดความของคำว่าระบบสุริยะไว้ว่าระบบสุริยะเนี่ยประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้แก่ดาวเคราะห์8ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบถึง166ดวงดาวเคราะห์แค่5ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้วอีก4ดวงกับวัตถุขนาดเล็กอื่นอีกนับล้านชิ้นรวมถึงดาวเคราะห์น้อยวัตถุในแถบไคเปอร์ดาวหางสะเก็ดดาวและฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์โอเคครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเบสิกง่ายๆของระบบสุริยะกันก่อนเลยว่าเนี่ยดาวแต่ละอันเนี่ยที่อยู่ในระบบสุริยะเนี่ยมีฉายาเชื่องกิจเทพเจ้าหรือเทพีแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงเราเริ่มจากดาวดวงแรกเลยครับที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนะครับผมก็คือดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์เนี่ยเชื่องกิจเรารู้กันดีก็คือ The Sun นะครับผมสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมมีจุดอยู่กลางวงเนื่องจากเขาแทนว่าทุกอย่างครับก็ต้องมีจุดศูนย์กลางซึ่งดวงอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับผมซึ่งเทพเจ้านะครับที่แทนก็คือเทพอพอลโลครับต่อกันที่ดาวพุธครับผมดาวพุธภาษาอังกฤษก็คือ Mercury ครับฉายาของเขาคือที่เรารู้จักกันนี่คือเตาไฟแช่แข็งเพราะว่า2อันเนี่ยด้านนึงครับก็ร้อนจัดๆเลยอีกด้านนึงก็เย็นจัดๆเลยนะครับผมลักษณะของเขาคืองูพันไม้เท้าครับและมีปีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าเทพเจ้าที่แทนเนี่ยมี2องค์ครับสำหรับดาวพุธก็คือเทพเฮอร์เมสในตอนหัวค่ำและในตอนเช้ามืดจะเป็นเทพอพอลโลครับมากันที่ดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ครับชื่อกิจเขาคือวีนัสฉายาเขาคือฝาแฝดของโลกเนื่องจากขนาดที่ใกล้กันมากครับผมซึ่งสัญลักษณ์ของคือเป็นรูปกระจกเงาครับที่มีมือถือถ้าเกิดขึ้นนึกภาพไม่ออกก็คือจะเป็นรูปของสัญลักษณ์ของเพศหญิงครับอะไรง่ายๆเลยซึ่งเทพเจ้าแทนดาวดวงนี้ก็คือเทพเจ้าอาร์โฟไดท์ครับหรือเทพแห่งความงามนั่นเองต่อกันด้วยนะครับโลกครับโลกเนี่ยก็คือเอิร์ธนะครับผมฉายาเขาคือดาวเพาะแห่งพื้นน้ำเพราะเนื่องจาก2ใน3ของโลกเราเนี่ยเป็นน้ำเขาจึงได้สัญญานี้ไปนะครับผมสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นรูปวงกลมครับเป็นกากบาทอยู่นะครับผมเทพเจ้าที่แทนคือเทพีกายาครับเทพแห่งการกำเนิดทุกๆสิ่งบนโลกครับต่อกันที่ดวงจันทร์ครับภาษาอังกฤษเขาคุณรู้ว่ารู้อยู่แล้วว่าคือ Moon เขาไม่มีฉายานะครับสัญลักษณ์ของเขาครับก็รูปจันทร์เสี้ยวครับดวงจันทร์ก็รูปจันทร์เสี้ยวก็ถูกนี่เทพีนะครับผมที่แทนดาวดวงนี้ก็คือเทพีอาร์เทมิสหรืออีกชื่อนึงก็คือเทพีไดอาน่าครับมากันที่ดาวอังคารครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Mars ครับผมฉายาของเขาครับคือเทพเจ้าแห่งสงครามครับซึ่งสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือหอกเทพเจ้ามาครับก็เป็นสัญลักษณ์สากลของเพศชายถ้าคนคุ้นกันดีนะครับผมเทพเจ้าที่แทนก็คือเทพเจ้ามาหรืออีกชื่อนึงก็คือที่เรารู้จักกันแบบชัดๆเลยก็คือเทพเจ้าแอริสครับมากันที่ดาวพฤหัสบดีครับภาษาอังกฤษก็คือจูปิเตอร์ครับผมซึ่งแน่นอนฉายาเขาคือดาวยักษ์เพราะมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบนั่นเองสัญลักษณ์ของเขาคือสายฟ้าแลบแน่นอนครับสายฟ้าแลบอย่างนี้เทพเจ้าที่พูดถึงก็ไม่ต้องคุ้นชินเลยก็คือเทพเจ้าซุสนั่นเองนะครับผมต่อกันที่ดาวเสาร์นะครับผมดาวเสาร์ชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ Saturn ฉายาเขาคือเทพเจ้านะเพราะเนื่องจากดูจากรูปดาวเขาเนี่ยเขามีอะไรที่แปลกหลากหลายวงแหวนเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้สัญลักษณ์เขาก็จะเป็นรูปเขียวซึ่งแน่นอนครับเทพที่แทนเนี่ยก็คือเทพแห่งเทพเจ้าแห่งการเกษตรก็คือเทพโครโนสครับต่อกันที่ดาวยูเรนัสครับดาวยูเรนัสเนี่ยชื่อไทยเขาคือดาวมฤตยูครับผมซึ่งแน่นอนภาษาอังกฤษมันทับศัพท์อยู่แล้วเขาเป็นเทพเจ้าความงามนี่คือฉายาของเขานะครับผมลักษณะของแสดงเขาจะเป็นวงกลมที่มีจุดอยู่กลางวงและมีรูปบ่วงเนี่ยอยู่ด้านบนครับผมเทพเจ้าก็คือเทพยูเรนัสครับตามชื่อจริงๆเลยชื่อเทพของเทพยูเรนัสนั่นเองและปิดกันที่ครับดาวเนปจูนครับดาวเนปจูนเนี่ยชื่อไทยก็คือดาวสมุทรหรือดาวเกตครับผมฉายาเขาคือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโรมันครับสัญลักษณ์ของเขาจะเป็นรูปตีศรหรือสามง่ามซึ่งแน่นอนครับพูดถึงอาวุธพูดถึงชื่อเทพเจ้าฉายาเขาแล้วมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นครับเทพโพไซดอนครับผมอันนี้ก็ถือว่าง่ายๆมากเนาะต่อมาครับเราจะพาไปรู้จักถึงการค้นพบของระบบสุริยะกันดีกว่าว่าเขาค้นพบได้กันยังไงนะครับผมเราต้องย้อนไปในเวลาหลายพันปีครับที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยยังไม่ได้รับรู้เลยว่าระบบสุริยะเนี่ยคืออะไร
แต่เดิมครับคนเราเชื่อว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางจักรวาลที่อยู่นิ่งๆมีดวงดาวต่างๆเนี่ยโคจรไปรอบๆครับและอีกอย่างนึงเนี่ยเขาเชื่อกันว่าโลกเราเนี่ยแบนครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ปัจจุบันยังมีคนคิดอยู่นะครับซึ่งมันก็จะมีกลุ่มแน่นอนโดนเกียนไปตามระเบียบครับผมแม้ว่าเนี่ยนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียที่ชื่ออาราบัตานะอันนี้ผมแน่ใจนะผมอ่านตามอังกฤษเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าอินเดียจริงๆเขาอ่านบาตะมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันและนักปรัชญาชาวกรีกครับผมอาริสทาคัสครับผมเคยมีแนวคิดเกี่ยวกับการที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับและจัดลำดับจักรวาลเสียใหม่แต่ผู้ที่สามารถคิดค้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์แนวคิดนี้ได้สำเร็จก็คือนิโคลัสโคเปอร์นิคัสครับในคริสตศักราชที่17ครับผมและมีผู้สืบทอดแนวทางการศึกษาของเขาเนี่ยต่อมาก็คือกาลิเลโอกาลิเลอีโยฮันเนสแคปเลอร์และเซอร์ไอแซคนิวตันครับผมพวกเขาเนี่ยทำพยายามครับผมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทางฟิสิกส์และสอบหาหลักฐานที่พิสูจน์ยืนยันว่าเนี่ยโลกเนี่ยเคลื่อนที่ไปรอบๆดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยก็ดำเนินภายในทางกฎฟิสิกส์แบบเดียวกันนี้ในยุคหลังต่อมาครับผมจึงเริ่มมีการสืบสวนค้นหาปรากฏการณ์ทางภูมิธรณีต่างๆเช่นเทือกเขาแอ่งหินปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนตามฤดูกาลการศึกษาเกี่ยวกับเมฆพายุทรายและยอดเขาน้ำแข็งบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆครับผมแน่นอนครับทุกการค้นพบก็ต้องมีการสำรวจต่อครับก็คือเราจะเล่าถึงช่วงของการสำรวจระบบสัญญาต่อครับเริ่มแรกๆครับผมเขาจะใช้เป็นกล้องโทรทัศน์ในการสำรวจก่อนซึ่งแน่นอนว่าคุณยังไม่สามารถออกนอกโลกได้ยันเองครับผมเริ่มจากครับผมกาลิเลโอกาลิเลีเนี่ยคือผู้แรกครับที่ค้นพบรายละเอียดทางกายภาพของวัตถุในระบบสุริยะเขาค้นพบว่าเนี่ยผิวดวงจันทร์นั้นขรุขระครับส่วนดวงอาทิตย์เนี่ยมีจุดด่างดำและดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีดาวบริวาร4ดวงโคจรไปรอบๆครับผมซึ่งปัจจุบันมันก็เยอะขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเนาะคริสติยานเฮเคนส์ครับเจริญรอยตามกาลิเลโอในการค้นพบไททันครับดวงจันทร์ของดาวเสาร์รวมถึงวงแหวนของมันด้วยและในเวลาต่อมาครับจิโอวานนี่โนเมนิโกกาซินีครับผมค้นพบดวงจันทร์ของดาวเสาร์เพิ่มอีก4ดวงครับช่องว่างในวงแหวนของดาวเสาร์รวมถึงจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีและอย่างอื่นนะครับซึ่งจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีครับก็ได้การพิสูจน์แล้วว่าเป็นพายุที่เกิดขึ้นครับผมต่อมาครับในปีคศ1705ครับผมเอ็ดมันฮันเลย์ครับค้นพบว่าดาวหางหลายดวงในบันทึกประวัติศาสตร์ที่จริงเนี่ยเป็นดวงเดิมครับกลับมาปรากฏซ้ำถือเป็นการพบหลักฐานชิ้นแรกสำหรับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของวัตถุอื่นครับนอกเหนือจากดาวเคราะห์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้จึงเริ่มมีการใช้คำว่าระบบสุริยะขึ้นเป็นครั้งแรกครับผมซึ่งแน่นอนว่าดาวหางคนพบก็ตั้งชื่อตามผู้คนพบก็คือดาวหางฮันเลย์นั่นเองครับต่อมาครับในปีคศ1781ครับวิลเลียมเฮอร์เชลครับผมค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่คือดาวยูเรนัสโดยที่ตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นดาวหางครับต่อมาครับในปีคศ1801ครับผมจูเซปเป้เปียชีครับผมค้นพบวัตถุโคจรระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นดาวเคราะห์ครับแต่ต่อมาครับจึงมีการค้นพบวัตถุขนาดเล็กนับพันดวงในย่านอวกาศนั้นครับจึงกลายเป็นว่าตรงนั้นก็คือกลายเป็นดาวเคราะห์น้อยนั่นเองครับผมความจริงแล้วครับยังมีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นการสำรวจโดยใช้ยานอวกาศแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราไม่พอแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามฟังมาตลอดนะครับผมเจอกันใหม่ครับแฟกวีครับทุกวันจันทร์เนี่ย6โมงเย็นนะครับผมทาง Spotify หรือว่าจะเป็นทาง Anchor นะครับสวัสดีครับผมทีชานันก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ Feedpod Feed Happiness in Your Life with Our Podcast